วัสดีครับท่านที่เดินทางเข้ามานะครับพบกับผมมิสเตอร์ไททันแมนนะครับตอนนี้ผมกำลังเกาะติดสถานการณ์บรรยากาศของผู้ชายร่างเล็กนะครับศีรษะขาวโพลนใส่สูทไม่ได้ผูกเน็กไทนะครับยืนสูบบุหรี่ในที่ที่สามารถสูบได้นะฮะที่นี่ก็สนามบินสุวรรณภูมินะครับสนามบินนานาชาติแห่งที่2ของประเทศไทยนะครับขณะนี้เวลาประมาณ 5:58 นาทีของวันที่4นะครับซึ่งเป็นวันเดินทางที่คุณลุงจะเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปรัสเซียแต่ว่าจะต้องไปถ่ายอะไรอ่ะไอเทต่อเครื่องที่ดูไบแม่เจ้าอีกน้อยก็ได้เหยียบพื้นถิ่นดูไบนะครับแล้วเราก็จะต่อไปที่ ST Saint Petersburg นะครับซึ่งหาเอาได้หาดูได้ใน Google นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราไตเติ้ลเห็นอะไรนะครับไตเติ้ลก็จะบอกตามนั้นนะฮะไม่ต้องไปหาอ่านนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปอ่านมาถ้าจะอ่านมาก็จะไล่ฟังหน่อยเอาล่ะเกล็ดเล็กผสมน้อยนะครับตอนนี้ผมก็จะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวหลังจากตอนนี้ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ลุงหมอกเสร็จภารกิจเราจะเข้าไปที่เคาน์เตอร์เพื่อเช็คอินนะครับเช็คอินเราก็ต้องเตรียมตัวมีพาสปอร์ตนะครับ1ใบมีกระดาษ A4 ที่เราอะไรอ่ะสำเนาตั๋วมานะครับเราจะให้เจ้าหน้าที่ดูเมื่อเช็คอินเสร็จปุ๊บผมก็จะโหลดกระเป๋า2ใบลุงออก1ใบเนี่ยนะ2ใบเนี่ยนะฮะนั่นน่ะ2ใบนี้แล้วก็ใบดำใบเล็กนี่เอาไปด้วยขึ้นเครื่องไปนะครับก็จะโหลด2ใบหลังจากนั้นเราก็จะผ่านกระบวนการของตม.นะครับก็ผ่านกระบวนการตม.คือด่านที่2เพื่อตรวจเรียกอะไรเนี่ยตรวจสิ่งผิดหรือสิ่งต้องห้ามนะครับสิ่งที่จะต้องระวังก็คือ power bank นะครับผมมีอยู่3ลูกผมก็จะให้ลุงออกไปลูกหนึ่งผม2ลูกนะครับกระเป๋าโหลดได้นะครับซื้อน้ำหนักมาไม่เกินกระเป๋าละ30กิโลกรัมกระเป๋าถือ7กิโลกรัมถ้าเหมือนกันทุกสายการบินนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งผมบอกได้เลยผมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเกิดผมไปโดนล็อกเนี่ยผมเป็นเรื่องเลยนะครับเต็งเป็ดเลยนะฮะก็นี่ก็เป็นครั้งที่สำหรับผมเป็นครั้งที่อะไรที่3นะครับครั้งที่1ที่ฮอกไกโด2ออสเตรเลียนะฮะ3ก็รัสเซียส่วนก่อนหน้านี้ลุงออกไปไหนมาบ้างก็เป็นเรื่องของลุงออกนะครับลุงออกไปหาที่ดับบุหรี่นะครับไม่รู้ว่าบนเครื่องจะหนาวไหมเสียงบีบแต่ก็คือเจ้าหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาไล่รถนะฮะไล่แท็กซี่เอาละไปแล้วครับผมบอกโบกลักเราต้องเดินทางต่อนะครับเราจะไปเข้าประตู8นะครับเราสแตนบายประตู9แต่เราจะเข้าประตู8ไปยังไปแล้วครับจืดจืดๆเดี๋ยวของแม่ผมนะฮะแม่ผมชอบจืดๆท้องฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วนะครับของผมเนี่ย30โลแต่ว่าผมทอนมาสัก28เพราะเดี๋ยวขากลับผมจะต้องเอาหินมาฝากเพื่อนๆนะครับเอาก้อนหินมาฝากจะเอาอะไรมาฝากขนมเดี๋ยวก็กินหมดของใช้เดี๋ยวก็ใช้หมดสู้ของที่มันกินไม่ได้ใช้ไม่ได้ดีกว่าเอาหินมาฝากวันเวนะครับพืดไหลแหมถ้าไหลมาอย่างนี้รถจะเปี้ยงได้นะครับโอเคขอบคุณครับ
ประตู8นะฮะเห็นไหมไปด้วยกันเลยไปด้วยกันไปไหนไปด้วยกันหมดมันเมื่อไหร่เนาะผมก็ลืมไปแล้วด้วยแทงโก้ยังไงครับสองผมก็ที่ผมขำไม่ว่าอะไรเพราะว่าลุงหงอกแบบทำไมถึงได้เรื่องสาวไม่รู้เนี่ยห้าวมากเลยอ่ะไปผมถามแล้วมาไปทำอะไรยังไงผมไม่ค่อยได้ถามนะครับเพราะว่าผมอยู่มาผมก็รู้นะครับว่ายังไงแบบไหนนะฮะไม่ค่อยถามนะครับเดี๋ยวนะครับโอเคดูโพยก่อนเอมิเรตสีแดงครับโอเคฟีนอมเพน EK 4571EKน้อยใกล้ตาหน่อยจำเป็นมากนะครับที่แต่นี้ไปเราไม่มีล่ามไม่มีอะไรมา EK ของเราจะเป็น EK 375นะฮะโอเคดูใบ 9:30 Terminal T Ro Tango ครับผมถูกต้องเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดนะครับแต่ลองเอาละนี่ดูไปพร้อมกันเลยนะครับก็เป็นใบที่ก๊อปปี้เรื่องตั๋วมานะครับผมก็ถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับไปแลกตังค์ครับผมไปแลกตังค์ไปแลกตังค์โอ้โหเอมิเรตส์โกลด์ซิลเวอร์ออนไลน์เช็คอ๋อได้แล้วได้แล้วรอเพียบโอเคโอ้โหโอเคเปิดเช็คอินแล้วครับแต่ว่าแถวคนเต็มมากครับไปเช็คไปแลกตังค์ก่อนก็ได้ครับหรือเช็คก่อนครับก็ตามนี้นะฮะดูไปด้วยกันเลยนี่เห็นไหม9โมงครึ่งเอมิเรตดูใบ EK 375 Tango นะครับ
นี่คือเที่ยวบินที่เรากำลังจะเดินทางขึ้นไปไหนใช่ครับเห็นไหมผมไม่ค่อยแทรกแซงนะครับลุงหมอก็เข็นเองอะไรเองหมดแล้วครับอย่าหาว่าผมแบบเอ๊ะทำไมไม่ช่วยลุงหมอเพราะผมชอบนะครับผมชอบลุงหมอแบบตรงไปครับตรงไปเช็คอินตรงไปอีกครับผมอันนี้เป็นเพทินัมกับโกลด์ซิลเวอร์ของเราธรรมดาออนไลน์เช็คอินซ้ายมือครับโอเคครับถูกต้องครับอีโคโนมี่คุณลุงครับขอโทษฮะน่าจะทางนู้นฮะนู่นครับนู่นๆตรงไปอีกครับอีโคโนมี่คลาสครับตอนนี้เช็คอินออนไลน์อ๋อรู้แล้วก็แสดงว่าสามารถเช็คอินได้ก่อนแล้วเราเช็คอินที่เว็บไซต์ก่อนใช่จะเข้าแถวนู้นเพื่อโหลดกระเป๋าส่วนอันนี้เป็นเช็คอินแบบหน้างานโอเคคุณเอน่าจะบอกไว้ก่อนนะครับก็ตอนนี้พี่เขาก็แปลกใจอุปกรณ์ผมแล้วครับดูเขามองกันครับเอ๊ะทำไมมันอลังการงานสร้างอย่างไรนะครับก็อึบนะครับหลายอย่างนะฮะเขาต้องแปลกใจเป็นธรรมดานะครับโอ้โหก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับตอนนี้ประมาณเกือบ 6:00 นแล้วก็คับคั่งไปด้วยผู้คนนะครับดูเพื่อนผมก็ทำงานอยู่นี่แหละอยู่แผนกสายพานลำเลียงนะครับประมาณทักอาทิตย์ที่แล้วผมมาเซอร์เวย์เกือบทุกพื้นที่นะฮะแบตหมดเมื่อไหร่รู้กันนะครับไปทีละคนนะฮะไปทีละคนอ๋อ E4 หลังจากนี้เราก็จะไปเกต4นะครับ E4 อ่านว่า Emirate นะ Emirate Economy ผมก็เตรียมโทรศัพท์แปล Google เอ้ยไม่ใช่ใช่ Google นะฮะสำหรับท่านใดที่จะเดินทางมาไม่ต้องเดินทางมาส่งนะครับเพราะว่ามาแล้วเดี๋ยวไม่เจอกันนะครับพัดหลงกันเปล่าๆนี่ของฝรั่งเขาก็เป็นกระเป๋าห้อยหลังนะฮะผมก็มีแหละแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ใช้ดีกว่านะฮะเพราะว่าเวลาลื้อนั่นน่ะโอ้โหลื้อเวลาตม.ตรวจตม.นะครับลื้อแล้วก็เยอะสิ่งนะครับ If you are carry any of this item yourself คืออะไรวะเนี่ย Smart Bank เหรอโดรนผมไม่มีเพราะว่าแบงค์แปลว่าอะไรวะเนี่ยไปก็ได้ที่แปลออกช่วยแปลให้ผมดูให้ผมฟังหน่อยครับว่า if you are carry ยิ่งเนี่ย any of อะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับคุณลุงเดินหน้าครับนี่คุณมีไหมเดินทางปลอดภัยผมแปลว่าเดินทางปลอดภัยแหละครับนางฟ้าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะผมจะเอาโทรศัพท์ไปแปลให้ดูนะฮะเรียนรู้มาเล็กน้อยนะครับสวัสดีครับอ
ีฝรั่งก็มาสวัสดีนะครับเฮ้ยดูดิอยากดูเสื้อผมเปล่าผมให้ดูเสื้อเปล่าเออดูเปล่าดูน้องๆหนูๆนะก็ต้องให้ป้าๆมาอุ้มนะฮะนี่ผมไปแปลภาษาให้ดูนะครับว่าแล้วแปลว่าอะไรนี่ครับนี่เราก็ลูดปื๊ดครับเห็นไหมลูดปื๊ดครับลูดไปเลยลูดไปให้หมดลูดเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้คำแปลนะครับเห็นไหมครับก็เราจะรู้ได้ไงไม่แปลอังอ๋อไทยเป็นอังกฤษเอาใหม่สลับนะครับสลับเอาใหม่เอาใหม่แปลไม่ได้แล้วเพราะว่ามีคนมายืนข้างหลังนะครับโอเคนี่ก็ชมบรรยากาศคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับจังหวะไหนผมพิ้วก็ติกันได้นะครับพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่เข้าใจติกันได้ครับเพิ่มเติมกันได้ผมพยายามหาทางต่อโปรโปรให้ได้เช็คอินออนไลน์ให้พ่อสิฮัลโหลพูดใหม่ตอนนี้พ่อกำลังอยู่ที่สุวรรณภูมิแล้วกำลังรอเข้าคิวเช็คอินเขาอยู่ตอนนี้คนมันเยอะคนประมาณเกิน80คนอยู่ตอนนี้กำลังต่อคิวอยู่แล้วKing number 11. ถามเขาดูด้วยว่าเช็คอินได้ทำไหมข้างนอกเลยนี่เช็คอินออนไลน์ด้านข้างครับผมก็ช่องถัดไปเนี่ยฮะที่เขาเช็คอินทำมาแล้วได้เช็คในมือถือครับมีไปถามทราบครับหนุ่มทำได้ครับแต่เราไม่ได้ทำล่วงหน้าเพราะว่าเราไม่ได้ทำมาก่อนไงครับทำทีเดียวนี้ได้ไหมทำเดี๋ยวนี้ได้ไหมไม่ต้องคอยคิวนานพอทำปุ๊บมันก็เด้งแล้วเด้งก็เดินเข้าเลยใช่ไหมล่ะขอโทษครับเช็คอินออนไลน์เนี่ยทำยังไงอะฮะทำมาก่อนล่วงหน้าหรือว่าทำที่นี่ครับ48ชั่วโมงก็สิ่งที่ก็คือตอนนี้ทำได้ใช่ค่ะทำได้ถ้าติดขัดอย่างนี้ในมือถือโอเคทั้งที่ครับเอาข้อมูลให้พี่หน่อยแล้วให้ทำครับเอาคนเป็นทำ
็มีอยู่แล้วครับคุณนิดก็มีอยู่แล้วทำไม่เป็นหนูทำสิหนูทำให้พ่อหน่อยแล้วจะได้ขึ้นมาเองไม่รู้เหมือนกันนี่พอเวลาถามเจ้าที่พ่อบางแนวเพียนขอให้ทำได้เลยครับที่เว็บไซต์ครับผมทำได้เลยที่เว็บไซต์บางแนวครับได้ยินไหมฮัลโหลลองใช้เวลาน้อยนิดสิครับโอ้ผมโหลดแอปอยู่โปรดทราบท่านเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนคละคัง2510กรุงเทพมหานครขณะนี้รถของท่านจอดในที่ห้ามจอดกรุณากลับไปด้วยขอบคุณค่ะเมตาโอเคข้าสู่ระบบสมัครตอนนี้โอ้โหโอ้E-O-R-N-E-E-T-H-Fป้อนไม่ได้เชื่อมโยงกับสมาชิกรายอื่นในฐานข้อมูลแล้วเรื่องอื่นเพื่อสมัครสมาชิกคุณและป้องกัน
ข้าวหมูสดโอ้6201893006 6201893006หกสองศูนย์หนึ่งแปดเก้าสามหกศูนย์2A นี่ถือว่าต้องออกไหมครับประมาณ10กว่าข้อครับอันนั้นคือไม่เชื่อค่ะเพราะว่าอันนั้นเป็นการแก้ของทางข้อเดียวเพราะว่าถ้า10กว่าข้อเนี่ยมันเป็นที่แข็งโอเคครับโอเคครับI'm going to see you.
จบการรายงานเท่านี้ก่อนเนาะจริงไหมครับเพราะว่ามือถือไม่พอละมือถือไม่พอละโอเคเนาะเจอกันนะ